This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมชาวัดพยกระพันนะครับพบกันกับเรื่องราวในอดีตที่เป็นความรู้นะฮะแล้วก็คลังความรู้ด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนเล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของจารึกกันดีกว่าอ่าดีนะฮะนะครับก็เราต้องพูดเรื่องจารึก เพราะรรว่าอย่างน้อยเราก็ต่อกับสองตอนแรกที่เราค,ค,รคุยกันไปเป็นการเปิดรายการมองอดีตใช่ไหมครับ,รบจารึกนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานรายลักษณ์อักษรประเภทหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการมองอดีตแหละ<ช>มองอดีตในสังคมโลกยุคโบราณน,นะครับตอนนี้เราก็แคบเข้ามา เป็นมองอดีตในโลกของคนไทยในโลกของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานตัวเขียนร,รุ่นที่เก่าที่สุดในดินแดนประเทศไทยใน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 ประวัติศาสตร์ของการรับรู้อดีตและบันทึกมันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหน้าตาที่มันเก่าที่สุดแล้วก็ นอกจากในในสังคมไทยก็ยังมีสังคมของคนเอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วย<อ>แล้วก็มีการทําจารึกขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบแล้วที่สําคัญที่สุดก็มีส่วนอย่างยิ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการกําหนดยุคสมัยโดยเฉพาะการเข้าสู่สมัยที่เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองของสังคมชุมชนบ้านเมืองในในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยาจารึกเนี่ยเริ่มจะเกิดขึ้นในจากอันนี้ข้อมูลที่จ้ได้จากการสำรวจรนะทางโบราณคดีเนี่ยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งแน่นอนรวมดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเราด้วยนะครับ,รบจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเนี่ยจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยรเรายังไม่พบว่ามีจารึก หลักไหนก็ตามจารึกเนี่ยเขาเรียกกันเป็นหลักนะคุณใหญ่เพราะส่วนใหญ่มันทําจากหินที่เป็นแท่งๆมันหลักกิโลนะใช่ไหมใช่เขาก็ต้องเรียกเป็นหลักส่วนใหญ่จะจะจะจานเขาใช้คําว่าจานการการทําให้เกิดตัวอักษรบนบนแผ่นหินเนี่ยถ้าเข้าใจง่ายคือเขียนจานจาระจจานสรอารอเรือคือเขียนแต่ว่าเราเอาปากกาไปเขียนยังไงก็ไม่ติดใชครับมันจะต้องใช้เหล็กแหลมแล้วก็มีเครื่องมือสกัด หินจะมาให้ทําให้ตัวอักษรนั้นเป็นร่องลงไปในในเนื้อหินใช่ไหมครับการจานจารึกเนี่ยเราก็พบว่าจากหลักฐานที่ได้จากการสํารวจนะจารึกโบราณที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้เนี่ยนะครับยังไม่มีจารึกหลักใดคที่ที่คนพบอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เก่าเกินไปกว่านะครับประมาณคริสตศตวรรษที่4กับที่5 ถ้าถ้าเป็นพุทธศตรวตรรษก็ประมาณพุทธศตรวตรรษที่เก้าโอ้ประมาณนั้นจารึกหลักแรกๆเนี่ยนะครับจารึกหลักแรกๆเนี่ยคุณใหญ่เเกิดขึ้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ก่อนไปกว่านะพุทธศตรวตรรษที่แปดที่เก้านะครับหรือคริสตศตรวตรรษที่สี่ที่ห้านะ,ะทั้งทั้งที่คนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ,ร,บรับวัฒนธรรมจากอินเดีย นะซึ่งในวัฒนธรรมจากอินเดียเนี่ยมีทั้งศาสนาใช่ไหมครับศสาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธมีทั้งรูปลักษณะของศิลปะการ,รแต่งกายการดำรงชีวิตของคนวันณะต่างๆจากอินเดียรวมทั้งภาษาและตัวอักษรของอินเดียด้วยนะครับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับอรารยธรรมอินเดีย นะมาตั้งแต่ต้นคริสต์กาลแล้ว mm hmm. ตั้งแต่ประมาณศตรวรรษที่หนึ่งศตวรรษที่สองนะี่หรือรประมาณพุทธศตรวรรษที่6ที่7แล้ว mm hmm. แต่พัฒนาการของตัวอักษร,ค,รคือแน่นอนระยะแรกเราต้องยืมตัวอักษรของอินเดียนะ mm hmm. มาใช, mm hmm. ใช่ไหมครับอักษรประเภทที่เรียกว่าอักษรเทวนาครีจากอินเดียเหนือหรืออักษรปัลละวะนะครับ ที่ใช้กันอยู่ในอินเดียภาคใต้นะครับ<ะ>เ,เราก็ต้องยืมอักษรอินเดียมาใช้เพื่อใช้ถ่ายเสียงภาษาพื้นเมืองอของ<ะ>ของคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้ออกมาเป็นระบบตัวอักษรระบบการเขียนให้ได้นะครับเราก็จะได้ภาษาพื้นเมืองเช่นภาษามอญภาษาขเขมรที่<ะ>เขียนด้วยตัวอักษร,รจากอินเดียนะครับเอาตัวอักษรอินเดียมาใช้ประยุกต์ ทำเป็นภาษาเขียนของเรานะครับแล้วก็ได้เป็นจารึกรแต่แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วกว่าจะพัฒนาระบบตัวอักษรระบบภาษาเขียนที่ใช้บันทึกข้อมูลได้เนี่ยค,คนพื้นเมืองก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับ,ค,รบคนมอนค,คนขเขมรคนจำอะไรต่างๆในในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกอีกนับศตวรรษอ่ะทา่จณคุณใหญ่ การเรียนรู้ตัวอักษรการเรียนรู้ระบบภาษาเขียนเนี่ยเพื่อสร้างระบบการบันทึกขึ้นมาเนี่ยาามันมันมันไม่สามารถใช้เวลาได้แค่ชั่วข้ามคืนหรอก อ uh huh. นะอันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานใช่ไหมครับรับอรารยธรรมอินเดียมาตั้ง3-4สศตรวรรษแล้วเพิ่งจะมาพัฒนาระบบตัวเขียนแล้วก็ใช้บันทึกข้อมูลลงไปเป็นการทำจารึกในตามแบบอินเดียอินเดียเขาก็มีจารึกใช่ครับ,รบนะเหมือนกับแหล่งอรารยธรรมโบราณอื่นๆในโลก ในจีนในดินแดนเมโสโปเตเมียในอียิปต์โบราณในกรีกในดินแดนโรมันโบราณน,นะชนชาติทุกชนชาติรู้จักการทำจารึกนะครับนะอย่างที่เรียนแล้ว กว่าที่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพัฒนาการทําจารึกของตนเองขึ้นมาได้ก็เข้าไปนู่นศตวรรษที่4ศตวรรษที่5แต่หลังจากนั้นมาคุณใหญ่ทำไมฮะมีพัฒนาการของการสร้างจารึกนะั้นในบ้านเมืองนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย ทุกบ้านเมืองนะครับในดินแดนของชาวมอนชาวพม่าชาวเขมรหรือขอมโบราณใช่ไหมพวกจามของอาณาจักรจามปานะครับตลอดจนในอาณาจักรล้านช้างล้านนาและเมื่อเกิดบ้านเมืองของคนไทยขึ้นนั้นในพุทธศตวรรษที่18-19ใช่ไหมครับหรือประมาณ ประมาณคริสตศตวรรษที่13-14เนี่ยนะมีรัฐสุขโขทยัยล้านนาใช่ไหมครับมีเมืองพยาเมืองแพร่เมืองน่านและเมืองเมืองอโยธยาเมืองสุพรรณภูมิใช่ไหมเมืองนครศรีธรรมราชรเกิดขึ้นเนี่ยทุกบ้านเมืองล้วนรับเอาธรรมเนียมการสร้างจารึกนะครับขึ้นมาเอา,เอาไว้ทั้งสิ้นเป็นการบันทึกหลักฐาน ที่เป็นลลายลักษ์อักษรอาจารย์ครับคือไม่ไม่ได้คิดใหม่ทําใหม่คือสมัยกรุงสุขโขทยัยไม่ได้คิดใหม่ทําใหม่ไม่ได้คิดตัวอักษรใหม่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรับมาจากวัฒนธรรมรอบบ้านเราหมดเลยเอ่ก็เรียกว่ารับมาแต่รับมาไม่ได้รับมาแล้วก็เอามาใช้โดยไม่ได้ปรับอืม ปรับปรุงอะไรให้มันเป็นของตัวเองเลย<ช>ไม่ใช่เช่นนั้นรับมาแล้วก็ต้องมีการเอามาปรับใช้ถูกต้องนะครับปรับใช้จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของของของคนไทยในบ้านเมืองของคนไทยในยุคก่อนกรุงศรีอยุธยาจากกรุงสุโขทัยเนี่ยนะเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงจารึก<ช>พ่อขุนรามกำแพงมหาราชนะครับพ่อขุนรามกำแพงมหาราชก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้นำไทย นั้นในยุคแรกๆที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองใช่ไหมครับที่ท่านเอาใจใส่ในการที่จะนำเอาตัวอักษรที่เคยมีระบบตัวอักษรที่เคยมีอยู่ในในดินแดนที่เป็นประเทศไทยเราเนี่ยก่อนหน้าการเกิดขึ้นของแคว้นสุขโขท,ทัยเช่นอักษรมอนอักษรขอมหรืออักษรจากอินเดียโบราณเนี่ยท,ท่านเอาพระไทยใส่มา ปรับประยุกต์ตัวอักษรเหล่านั้นให้กลายเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนภาษาภาษาไทยได้ใช่ไหมครับเป,เป็นเป็นเป็นบ้านเมืองแรกๆของอของกลุ่มบ้านเมืองของคนไทยก็เกิดเป็นระบบตัวอักษรภาษาไทยที่เรียกกันว่าลายสือไทยใช่ไหมครับ<ช><ช>ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เป็นอักษรไทยแบบที่เรียกว่าอักษรไทยต้นกําเนิด ของวิวัฒนาการอักษรไทยซึ่งจะวิวัฒนาการต่อมาเป็นอักษรไทยในสมัยอยุธยา<ช>นะครับแล้วก็เป็นอักษรไทยสมัย รัตนโกสิลร์และอักษรไทยปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ใช่ไหมครับก็เป็นความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของของคนไทยนะครับที่รับเอาไอ้วัฒนธรรมการการพัฒนาระบบตัวอักษรและการสร้างจารึกเนี่ยนะครับขึ้นมาจนกระทั่งเราสามารถมีระบบการบันทึกอดีตใช่ไหมนะบันทึกการมองอดีต เราต้องเข้าโยงเข้าสู่ชื่อรายการเราให้ไบันทึกการมองอดีตนะครับแล้วก็บันทึกมันเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้ต่อข้อถามว่าจารึกเนี่ยใครเป็นคนทําใครจะทําจารึกได้บ้างใช่นะครับเพราะว่าผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะอาจารย์ว่าคนที่เขียนเนี่ยหนึ่งจะต้องรู้ว่าตัวอักษรนั้นคืออะไรอ้าถูกต้องสอง สิ่งที่ถ้าพูดถึงสมัยกรุงสุโขทัยท,ท,ท,ที่ที่เรียนมาก็คือว่าเหมือนพ่อขุนรามคําแหงตรัสว่าอะไรคนคนนั้นน่ะจะต้องไปจารึกให้ได้อาถูกต้องนั่นหมายความว่าคนคนนั้นจะต้องมีความรู้อยู่พอสมควรแน่นอนนะครับคนที่ทําจารึกเนี่ยคุณใหญ่เพราะตัดออกไปได้เลยเาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองอหรือชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปราษฎรไร่บ้านพล,ลเมืองทั่วๆไปไม่มีธรรมเนียมหรอก ของของคนธรรมดาสามัญที่จะไปสร้างจารึกอะไรนะครับรู้หนังสือหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแค่คุยกันกรู้เรื่องก็โอเคแล้วต้องส่วนใหญ่แล้วในในในระดับของชนชั้นสามัญชนเพราะนั้นเถิดชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเราก็ใช้ภาษาพูดนั่นแหละเป็นภาษาหลัก ใช่ใช่ไหครับภาษาเขียนนั้นในระยะแรกก็ยังคงเป็นภาษาของชนชั้นสูงชนชั้นปกครองอที่ยังต้องที่ยังที่ต้องมีมีกิจกรรมในในในวิถีชีวิตของช,ชนชั้นระดับนั้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองการศาสนาทั้งทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการบันทึกทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจารึกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ เป็นเป็นผลิตผลว่างั้นเถอกของชนชั้นสูงชนชั้นปกครองตั้งแต่กษัตร,ริย์นะเจ้านายเชื้อพระวงศ์ลงไปถึงข้าราชการขุรนะนางผู้ใหญ่นะหรือแม้แต่พระสงฆ์รพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระพระผู้ใหญ่อยู่ตามวัดครองวัดต่างๆอยู่เนี่ยบุคคลเหล่านี้เป็นเป็นกลุ่มคนหรือแม้กระทั่งพราหมณ์ประจำราชสำนักเป็นกลุ่มที่สร้างจารึก S <S> <S เพราะคนเหล่านี้ประการแรกเลยอย่างที่คุณใหญ่ว่ามาก็คือคนเหล่านี้จะต้องเป็นบุคคลที่รู้หนังสือก่อนละ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับรู้หนังสือสามารถแต่งหนังสือแต่งข้อความ ที่จะที่จะสั่งให้ทำไมสั่งให้ผู้ที่จานจารึกอ่ะใช่ไหมครับลงลงไปปฏิบัติอีกทีหนึ่งแล้วต้องเขียนหนังสือได้แล้วก็เพื่อให้ถ่ายทอดตัวอักษรที่เขียนอาจจะร่างไว้ก่อนเนี่ยลงไปร่างใส่แผ่นหินใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ให้ช่างให้ช่างนั้นตอกจานตัวอักษรลงไปในเนื้อหิน คือคไอ้ช่างเนี่ยไม่รู้อาจจะไม่รู้เรื่องหรอกว่าว่าหมายถึงอ,อะไร<ช>แต่ว่าคนที่รู้เรื่องแม้กระทั่งคนที่จานลงไปอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ว่าเอาเอาตามที่เขาเขีดมาใช่แต่ช่างที่เป็นคนตอกตอกอ<า>เหล็กแหลมและจานจารึกเนี่ยอย่างน้อยน่ะในฐานะที่สิ่งที่ตอกลงไปมันไม่ใช่รูปภาพอีกต่อไปแล้วไงคุณใหญ่อ<า>่ะฮะมันไม่ใช่รูปภาพมันไม่ใช่ลวดลายประดับตกแต่งก็ต้อง พอจะต้องต้องต้องสนน้องิษฐานได้ว่าเขาน่าจะต้องรู้น่าจะต้องอ่านหนังสือออกอว่าข้อความที่เขากำลังตอกเนะี่ยตัวอักษรเนี่ยถ้ามันผิดไปไปไปนิดเดียวมันก็อาจจะกลายเป็นตัวอื่น <c oughs> แล้วก็อาจจะทําให้ให้ข้อความใช่ไหมครับ <c oughs> อะไรต่างๆนั้นผิดเพี้ยนไปนะเพราะฉะนั้นก็เราพอจะอนุมานได้ว่าช่างที่เป็นคนจานจารึกเนี่ย ก็จะต้องรู้หนังสือด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มของข้าราชการในราชสำนักประเภทที่เราเรียกว่าอารักษ์นั่นแหละครับคือคือผู้มีหน้าที่เขียนหนังสือของหลวงอ่ะนะครับในสมัยโบราณที่ยังไม่มีวัฒนธรรมการทำกระดาษขึ้นมาใช้บันทึกเนี่ยก็จะต้อง เขาเรียกอะไรนะทํางานหนักกันนิดนึงใช่ไหมตัวสอรหนึ่งปกติเราเขียนตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่กี่วิละฮะสมัยก่อนเนี่ยตัวกษรหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวันเลยฮะถูกต้องนะครับที่ถามว่าจารึกเนี่ยเข้าทําไว้ทําไมนั่เรารู้แล้ว่ะอตอนนี้รู้ละมาถึงตรงนี้รู้แล้วว่าเป็นของชนชนชั้นสูงชั้นสูงใช่ไหมครับชนชั้นปกครองแต่ถามว่าทำเอาไว้ทําไม ถ้าถามว่าทำเอาไว้ทำไมเนี่ยต้องดูว่าจารึกเนี่ยจากการสำรวจทางโบราณคดีเนี่ยเราพบจารึกที่ไหนบ้างส่วน<ะ>ใหญ่เลยคุณใหญ่จารึกที่พบก็พบอยู่ประจำาศาสนสถานตามวัดวารามประจำจะเป็นเทวสถานก็ดีโดยเฉพาะในวัฒนธรรมขอมโบราณใช่ไหมครับจะเป็นสถูปเจดีย์ในวัฒนธรรมมอรพมา่าหรือตามวัดต่างๆในวัฒนธรรมไทย ใช่ไหมครับในวัดในสมัยสุขโขทยัยในสมัยยุทธยาเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จารึกจะไปพบในาศาสนสถาน oh, <okay. S 2> นะครับหรือบางครั้งก็ไปพบในสถานที่ตามธรรมชาติเช่นในถ้ำ mm. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าถ้ำแห่งนั้นต้องเป็นถ้ำที่มีความสำคัญ <Okay. S 2> ในฐาน,นะอาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่ประกอบพิธีกรรมของของบ้านเมืองนั้นรหรือแม้แต่ไปพบตามโขดหินริมฝัง่งแม่น้ำลำทารก็ก็เป็นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงเกิดข้อคิดขึ้นมาว่าจารึกน่ยชนชั้นสูงทําขึ้นมาเพื่อเป็นประกาศว่าเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางาศาสนาและการเม,มืองการปกครองรนะครับ ของชนชั้นกษัตริย์ก็ดีชนชั้นขุนนางหรือแม้กระทั่งสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการประกาศให้ผู้ได้มาพบเห็นจารึกนั้นและอ่านหนังสือออกและรู้หนังสือว่า,าเอะได้ทราบความตั้งใจสมมุติว่าจถ้าเป็นจารึกที่ติดอยู่กับโบราณสถานติดก,กับศาสนสถานจะเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ก็ดีหรือจะเป็นพุทธสถานกับวัด เป็นสถูปเจดีย์ในศาสนาพุทธก็ดีเนี่ยแบบแผนของการทําจารึกก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบรรยายก่อนว่าจารึกนี่เป็นจารึกของใครกษัตริย์องค์ไหนเจ้าชายองค์ไหนเมเหสีองค์ไหนหรือขุนนางหรือพราหมณ์พระสงฆ์ผู้ใหญ่รูปไหนท่านไหนเป็นผู้สั่งให้ทําจารึกนี้ก็อาจจะเริ่มต้นจากการบรรยายนะ ใช้คำนี้เลยนะบรรยายโคตรติวงพงษาอของ okay, okay. ท่านผู้เป็นเจ้าของจารึกนั้น uh huh. ท่านเป็นใครมาแต่ไหนบิดามารดาอาจารย์คุณใหญ่เห็นไหมเหมือนกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง uh huh. ท่านเริ่มต้นท่านก็ต้องบอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหน,นท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใคร uh huh. มาจากอะไรยังไงใช่พ่อกูชื่อสีอินทราทติ์แม่กูชื่อนางเสือง uh huh. ใช่ไหมต่อไปพี่กูชื่อบานเมืองอะไรต่อมีอะไร uh huh. นะต้องพูดถึง แนะนำตัวก่อนว่าง,งั้นเถอะว่าค่าผู้ที่สร้างจารึกเนี่ยคือใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครสืบสายวงอะไรมาและค่าตัดสินใจอะไรถึงทำไมถึงได้สร้างเทวสถานแห่งนี้สร้างสถูปเจดีวัดวาอารามแห่งนี้มีศรัทธาในเทพองค์ใดในพระพุทธเจ้าในอะไรต่างๆพระโพธิสัตว์องค์ใดจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ อุทิศที่ดินเพื่อสร้างาศาสนสถานแห่งนี้แล้วใน<ะ>การสร้างาศาสนสถานแห่งนั้นเนี่ยได้ถวายอะไรแก่แก่เทพเจ้าแก่พระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ<ะ>หรือว่าอุทิศอะไรต่างๆบ้างซึ่งการอุทิศถวายทรัพยากรมีค่าต่างๆนั้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่ดินนะกำลังคน<ะ>เอาไปอยู่เป็นค่าค่าพระเป็นค่าค่าธาตุของเทวสถานะนะ การเชิญคณะสงฆ์คณะพราหมณ์ไปจำพรรษาอยู <song> ่ในเทวสถานแห่งนั้นหรือว่าการอุทิตผู้คนไปตั้งหมู่บ้านอยู่รายรอบศาสนสถานเพื่อบำรุงรักษาศาสนสถานซึ่งมันจะเกิดเป็นเมืองขึ้นในภายหลังอันนี้เขาเรียกเขาเรียกมีศัพท์เรียกเฉพาะว่าการกันลปนาการกันลปนาคือการอุทิศ ทรัพยากรมีค่าทั้งหลายนะโดยโดยกษัตริย์หรือชนชั้นสูงที่รสร้างศาสนสถานนะจะเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ก็ได้พุทธก็ได้นะครับอุทิศถวายศาสนสถานเหล่านั้นนะทรัพยากรต่างๆของศาสนสถานเหล่านั้นเพื่อให้ศาสนสถานเหล่านั้นเนี่ยรวมทั้งนักบวช และพระสงฆ์ที่ประจำอยู่ในศาสนสถานนั้นเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับผู้คนที่อุทิศแบ่งเอาไปจากเมืองหลวงรหรือเมืองรอบข้างเนี่ยที่มีความเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วเนี่ยไปสู่ชุมชนที่เกิดศาท,ที่ที่กษัตริย์สร้างศาสานสถานใหม่เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเมืองในภายหลังและเมืองเหล่านี้ ก็จะเป็นเมืองซึ่งเลี้ยงตัวเองได้ครับมีทรัพยากรที่อุทิศออกไปจากเมืองใหญ่เมืองศูนย์กลางใช่ไหมอยู่เป็นประจำทุกปีเช่นอุทิศอุทิศพืชพันธุ์ธัญญาหารออกไปเป็นต้นพันธุ์สำหรับอะไรสำหรับเพาะปลูกหรืออุทิศปศุสัตว์ช้างม้าวัวควายออกไปให้ชาวบ้านเลี้ยงใช่ไหมครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดผลผลิต โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรซึ่งส่วนหนึ่งแน่นอนถวายให้กับเทวสถานให้กับอารามพระสงฆ์พราหมณ์ท่านก็ได้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นบริโภคอีกส่วนหนึ่งก็ส่งเป็นสวยกลับเข้ามาเมืองหลวงเหมือนเป็นลูกโซ่เลยนะถูกต้องเป็นวงกลมถูกต้องข้อมูลในจารึกเนี่ยมันจะบอกข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐติในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะจารึกซึ่งอยู่ติดกับ าศาสนสถานและว,ว่าพระมหากษัตริย์เจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ที่สร้างเทวสถานแห่งนี้ท่านอุทิศอะไรถวายเทพเจ้าไว้บ้างอุทิศไม่ใช่อุทิศเปล่าอุทิศแล้วในท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะเกิดองอกงามขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ราชอาณาจักรด้วยโอ้ยมันทำวิจัยเลยนะานอาจารย์ถูกต้องในการ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากจารึกสมัยโบราณในคุณใหญ่<ะ>มีนอกจากจะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาะนวะัฒนธรรมโบราณะนะเรายังทราบข้อมูลทางในเชิงประวัติศาสตร์เศ,ษศรษฐกิจได้อีกด้วยว่ารัฐอาณาจักรแต่ละรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันหรือรัฐไทยเราเนี่ยสมัยสุขโขทัยอยุทยาอะไรต่างๆเนี่ย มีการเติบโตของชุมชนและเศรษฐกิจที่มาจากเป็นผลพลอยได้จากการสร้างวัดวาอารามและศาสนสถานรธรรมเนียมการจารึกเนี่ยนะจะใช้กันอยู่ในในดินแดนประเทศไทยโบราณแล,และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณเนี่ยจนกระทั่งถึงประมาณคริสตศตวรรษที่ส4บสี่หรือพุทธศตวรรษที่สิบเก้าจากนั้นเนี่ยทมเนียมเนี่ยจะค่อยๆเสื่อมลงทำไมอาจารย เพราะมีธรรมเนียมการบันทึกอดีตรูปแบบใหม่ oh. ที่ทำได้ง่ายกว่าการทำจารึกซึ่งต้องจานลงไปนี่บนหินซึ่งเป็นเรื่องหนักใช่ไหมเป็นใช่ป็นเรื่องหนักหนาสาหัส <laughs> วิวัฒนาการของการประดิษฐ์สมุด mm hmm. ที่ทำจากกระดาษ mm hmm. เยื่อไม้เนี่ยนะครับ mm hmm. มันจะเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็จะเกิดวิวัฒนาการของการบันทึกอดีตเนี่ยลงสมุด ซึ่งจะเป็นของที่เก็บรักษาได้ง่ายแม้ว่าจะเป็นของที่เป็นไงมีความมีความมีความยังไงอ,อ่อนบะเปราะบางม,มากกว่าจารึรจากจท,ที่จะปรากฏอยู่ไปได้เป็นนับพันปีใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมๆกับการรับพุทธศาสนาพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทโดยเฉพาะแบบลังกาวงของรัฐไทยเนี่ยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19เเป็นต้นมาเนี่ยเราจะเกิด ลักษณะของการบันทึกอดีตแบบใหม่ขึ้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่าในตอนต่อไปนะครับเห็นไหมฮะสนุกจะตายฮะเนี่ยยังติดค้างอยู่เลยว่าอ่ะแล้วใบลานอยู่ไหนล่ะอะไรประมาณนี้ออ่าก็ใบลานนั่นแหละรวมอยู่ในนี้ด้วยโอเคอ่าวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัตพยาธพันธ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ